สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดาท่านรองธีรพัฒน์นะครับเป็นผู้ดูแลกรมอุทยานแล้วก็ท่านหัวหน้าปีชานะครับเป็นผู้คุมนะฮะอุทยานแห่งนี้วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของจีนครับจีนนั้นตอนนี้กำลังถือว่ามีบทบาทและกำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทมากที่สุดในอาเซียนครับเนื่องจากว่าประชากรของจีนพ้นทะเลนะครับท่านผู้ชมครับถือได้ว่าเข้ามาอยู่ในประเทศในกลุ่มอาเซียนมากที่สุดในโลกนะครับไม่มีชาวจีนที่ไหนในโลกนะครับที่มีจำนวนมากเท่ากับในอาเซียนนั่นก็คือเป็นเหตุนะครับที่ทำให้จีนตอนนี้ซึ่งมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กำลังขยายบทบาทเข้ามาสู่ในอาเซียนเราจะเห็นนะครับว่าปีนี้เราจะมีประชากรของจีนที่จะมาท่องเที่ยวมีคนจีนที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆหรือทั่วไปทั้งในประเทศไทยเนี่ยนะครับปีนี้ประมาณกว่า2ล้านคนและที่สำคัญที่สุดนะครับว่าวันนี้ชาวจีนกำลังขับเคลื่อนตัวเองเข้ามาในภูมิภาคนี้ในทุกๆมิติเลยทีเดียวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าลงทุนแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คนจีนกำลังสนใจเข้ามาลงทุนในภาคเกษตรครับในภาคอาหารในภาคของบริการแล้วก็ในภาคของการเงินเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้รัฐบาลจีนสนับสนุนชาวจีนที่ออกมาอยู่ในต่างประเทศอาเซียนนะครับถือว่าเป็นประเทศกลุ่มหนึ่งที่มีคนจีนสนใจอดีตนั้นชาวจีนได้ลงทุนในอาเซียนแล้วเข้ามาทำมาหากินในอาเซียนมากแต่ตอนนี้ก็ยังเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนจะมีบทบาทในบ้านเราขยายตัวขึ้นครับยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆนะครับก็คือในการผลิตนะครับภาคการผลิตนั้นตอนนี้จีนเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมวันนี้ในนิคมอมตะนะครับมีโรงงานมอเตอร์ไซค์ของจีนถึง2โรงงานแล้วทุกท่านเชื่อไหมครับว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้กลายเป็นประเทศที่มีการผลิตรถมากที่สุดในโลกครับประมาณ17ล้านคันต่อปีในขณะที่อเมริกาเมื่อก่อนนี่เป็นแชมป์นะครับวันนี้เกือบ12ล้านคันการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นขยายตัวอย่างมากนั่นก็คือสิ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องบทบาทของจีนในภูมิภาคนี้ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะอาเซียนก็คือเรื่องของเราทุกๆคนขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเรานะครับสวัสดีครับ